ี้มาเจอคุณวิกรมกรมดิษฐ์นะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งอมตะซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมจริงๆผมว่าคนทั่วไปรู้จักคุณวิกรมอยู่แล้วแล้วก็ผมก็รู้จักคุณวิกรมตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือหนังสือชื่อว่าผมจะเป็นคนดีคือผมว่าคุณวิกรมเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีความเฉพาะตัวแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างตั้งแต่เหตุการณ์ที่แกมีความขัดแย้งกับคุณพ่อถึงขั้นจะยิงหรือว่าภาพที่คุณวิกรมเนี่ยอยู่กับสิงโตอยู่กับสัตว์ป่าขับรถซุปเปอร์คาร์แกอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมหนักช่วงที่เราเริ่มเจอแหล่งก๊าซธรรมชาติจนกระทั่งมันมีเมกะเทรนด์ก็คือเรื่องของกระแสความยั่งยืนนี่แหละคุณวิกรมเนี่ยมีความยั่งยืนตั้งแต่โลกยังไม่มีคำว่าความยั่งยืนมาก่อนเลยเป็นวิสัยทัศน์ที่มาก่อนการก่อนที่ทุกคนจะพูดกันในวันนี้เรื่องคาร์บอนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมและเขาเริ่มต้นทำตั้งแต่วันแรกยังไง make ทั้ง profit แล้วก็ make impact ในเชิงของ people หรือว่า planet เนี่ยได้ยังไงชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นตอของการปล่อยคาร์บอนที่หนักที่สุดคุณเป็นต้นเหตุเลยด้วยซ้ำแล้วมันนำพาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำหรือว่ายั่งยืนได้จริงหรือเปล่างั้นถึงเวลาแล้วแหละที่เราคงต้องมาพูดคุยกันนี่ก็เป็นที่ที่เรานั่งเขียนหนังสือครับแล้วมันก็อยู่ตรงเนี้ยมันทําไมต้นไม้มันคุมหมดเลยมั้ยโอ้เออตรงนี้แบบบรรยากาศทําให้เขียนหนังสือได้ง่ายขึ้นใช่มั้ยฮะเราสามารถที่จะมานั่งเงียบๆเพราะว่าเราต้องการที่จะเขียนหนังสือเราต้องการที่จะคุยกับตัวเองเราต้องการที่จะมานั่งฝันอันนี้คือเล่มใหม่เล่มใหม่โอ้แล้วนี่เรามาถึงที่คุณวิกรมเขียนเล่มใหม่นี่ผมได้อ่านคนแรกเลยป่ะฮะใช่ๆนึกไม่ถึงที่วันนี้ผมเดินมาถึงอายุวัย70ปีบริบูรณ์โลกหมุนเร็วเกินกว่าที่รู้สึกว่าเวลาไปเร็วจริงๆสู่การขยายเป็น120ล้านในปีต่อมาจนปัจจุบันอยู่ที่ 1,150 ล้านพร้อมมูลค่าทางบัญชีกว่า 50,000 ล้านไอ้ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะมีแขกนี่เป็นที่หลบแขกอ๋อที่หลบแขกไอ้นี่สำหรับเรามาหน้าร้อนหน้าฝนหน้าฝนดีที่สุดถ้าเห็นว่าฝนหน้าฝนเนี่ยมันตกชักๆเราก็อยู่กับฝนน่ะเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้บ้านหลังนี้ก็คือหน้าหนาวเนี่ยอันนี้มีหน้าหนาวเออหน้าหนาวเป็นถ้ำเหรอฮะเป็นถ้ำเป็นถ้ำทำไมคุณวิกรมอยากอยู่ในถ้ำอ่ะครับมันหนาวดิอ๋อมันหนาวเออโอ้ถ้าหน้าหนาวในนี้ก็อุ่นเลยเฮ้ยอุ่นตรงนี้ก็เป็นสตอรี่ของปู่ทวดที่มาเมืองไทยอะไรต่ออะไรต่างๆเป็นแฟมิลี่เป็นแฟมิลี่ของคุณแฟมิลี่ทั้งหมดเลยสตอรี่ของตัวเองกรมดิษฐ์ถึงตัวเองมาถึงตรงนี้แล้วก็ได้ฟังตั้งแต่ day 1ว่าเขาคิดไอ้นิคมอุตสาหกรรมเนี้ยมาจากอะไรถึงจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าไอ้แนวคิดเรื่องความยั่งยืนของคุณวิกรมเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคำง่ายๆ2คำคำแรกคือวิสัยทัศน์และคำที่2คือรับผิดชอบแล้วก็เอาตัวแปรเรื่องความยั่งยืนใส่เข้าไปในสมการวิสัยทัศน์คือต้องมองไกลก่อนนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาตั้งชื่อองค์กรว่าอมตะงั้นการที่จะทำอะไรเนี่ยในวันนี้คิดถึงอนาคตอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะยั่งยืนโดยอัตโนมัติเราทำธุรกิจมาตั้งแต่เด็กๆ4ขวบนี่ก็ขายถั่วคั่วของป้าพอเวลา8ขวบป้าเข้ากรุงเทพครับเลยยึดธุรกิจแล้วมันอยู่ใน DNA เลยนะครับความเป็นนักธุรกิจมันก็มีความรู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วชอบสตังค์นี่ปี1978เนี่ยเราไปอเมริกาแล้วก็เสร็จแล้วมีคนหนึ่งชื่อจอร์จลินครับไอคนนี้ก็เป็นเจ้าของบริษัทลินโบรที่แปลว่าบราเดอร์เขาก็บอกเฮ้ยรู้อยู่มีทูน่าไหมในประเทศไทยไม่มีใครทำเราก็ส่งทูน่าจากเกล็ดฟ้าไปตั้งแต่ตอนนั้นมาเสร็จแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเราไปหา Chicken of the Sea ลอสซันพารีน่าที่ซานดิเอโกปี1978ไอ้คนที่ไปเจอเนี่ยชื่อบิลพาริส Chicken of the Sea เนี่ยแปลกใจเฮ้ยดูทำไอ้ปลากระป๋องเนี่ยฮะแล้วบอกเออทำปลากระป๋องแล้วทำทูน่าด้วยฮะเขาสนใจมากให้เราพาไปเราพาไปดูยูนิคอร์ด B&M เคียงหวดที่
หัดใหญ่แต่สุดท้ายเขามาเลือกเอาไทยยูเนียนนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ชิคาโกซีมาประเทศไทยเมื่อปี1980ตอนนั้นไทยยูเนียนเริ่มทำทูน่าแล้วเริ่มจาก5ตันเป็น50ตันจาก50ตันมากลายเป็น800ตันต่อวันแต่ไอ้บิลพาเรสเนี่ยมันก็วันนั้นมันมามันคุยกับเราบอกเฮ้ยวิกรมถ้าเกิดเราไม่ได้ทำธุรกิจกันก็เป็นเพื่อนได้ไหมไอ้ไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายนะค่าเบี้ยบ้ายรายทางไอ้อยากจะขอซื้อตรงจากไทยยูเนียนได้ไหมโอ้โหเนี่ยเราไปหามันที่อเมริกาแล้วก็พามันดูทั่วไปแล้วก่อนมันกลับมันดูไทยยูเนียนในวันนั้นมันบอกกับเราอย่างเงี้ยโอ้โหเครียดเลยไหมครับตอนนั้นอยากจะฆ่ามันไงอุ้ยจริงเหรอฮะจริงทำไมเราถูกคนรังแกได้ถึงขนาดนี้เราพาเขามาเราทำให้มันเกิดแล้วเขาทำแบบนี้เราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันแย่มากมันเลวมากแล้วพอหลังจากนั้นก็ที่ทูน่าเราไม่ได้ทำต่อแล้วแล้วยังไงต่อครับเราคิดว่าชีวิตเราอะเราไม่ยอมแพ้ครับเราไม่ตายยังมีชีวิตอยู่อ่ะเธอครับเราก็เดินต่อสิอเมริกันเนี่ยประชากร1คนที่กินทูน่าถั่วเฉลี่ยปีละ6กระป๋องถ้าเราไปคูณตัวเลขเนี่ยโอ้โหตั้ง300ล้านคนเนี่ยในยุคนั้นก็เยอะมากครับเราก็คิดว่าทูน่าเนี่ยมีอนาคตฉะนั้นเราก็เลยถึงแม้ว่าจะถูกโกงนะด้วยการถูกเขี่ยออกจากทำไมธุรกิจนะเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเราก็มองว่าธุรกิจทูน่าเนี่ยยังมีขายคนอื่นก็ได้แล้วเราก็ยังมีขายพวกทางด้านน้ำครับน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าสปริงวอเตอร์ก็คือเป็นน้ำผุดในอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นน้ำสปริงวอเตอร์นะเอาใส่เข้าไปในทูน่าฉะนั้นคนเวลาที่เขาทานทูน่าเนี่ยเขามองเอ้ยทูน่าอินสปริงวอเตอร์โอ้อันนี้ดูดีนะผมก็มีรถ10ล้ออยู่คันหนึ่งซึ่งได้มรดกจากคุณพ่อมาก็เอาไปใส่เป็นรถขนน้ำตอนนั้นก็ได้เที่ยวละ 10,000 ครับอันที่2ก็ขายปลาทูน่าสดตอนนั้นผมก็ไปร่วมมือกับทางบริษัทฝรั่งเศสเอาปลาทูน่าเข้ามาฉะนั้นปีหนึ่งเราค่อยๆ ขายไปเรื่อยจนกระทั่งเราขายปลาทูน่าแช่แข็งเนี่ยปีหนึ่งเกือบ 30,000 ตันต่อปีคราวนี้มันก็มีเรื่องอยู่อันหนึ่งมีปลาแมวทูน่าเนี่ยมันจะมีเนื้อขาวเนี่ยเอาไปให้คนตัวไอ้เนื้อแดงเนี่ยที่อยู่นั่นเขาก็จะเอาให้แมวกินแต่เราเอาไอ้เนื้อแดงเนี่ยเอามาผสมกับพวกวิตามินต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาไปขายให้กับคาร์เนชั่นคนอเมริกันนี่ชอบเลี้ยงแมวมากแล้วเลี้ยงแมวนี่เลี้ยงเหมือนลูกแล้วเวลาซื้ออาหารเนี่ยก็ต้องซื้ออาหารดีๆก็เป็นโครงสร้างของตลาดที่ดีแล้วเราก็ได้เริ่มทำธุรกิจอันเนี้ยกับคาร์เนชั่นแล้วก็ทำเป็นปลากระป๋องให้กับแมวเขาก็บอกว่าเอ้ยเอางี้ลือไปทำตัวอย่างมานะวัวจะส่งไปเลี้ยงแมวทดสอบแมวในทั่วประเทศอเมริกา มันสั่งมา10คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ละ 11,600 หีบแล้วก็วิธีการก็คือว่าเอาอาหารเราเนี่ยเอาไปตั้งเลี้ยงมาแล้วก็ปล่อยแมวออกมาทีละตัว มาดูว่าเฮ้ยลือเนี่ยทั้งหมดที่มีเนี่ยอยู่เลือกกระป๋องไหนโอ้ลุ้นเหมือนกันนะนั่นปรากฏว่าเอ้ยไอ้10คอนเทนเนอร์นะได้รับการทำไมตอบรับที่ดีจากแมว ไอ้แมวเพราะอะไรเพราะกลิ่นของไอ้ทูน่ามันแรงแล้วกลิ่นเลือดไอ้เนื้อแดงเนี่ยมันก็แรงขึ้นไปอีกเริ่มแมวก็มากินเขาบอกว่าเอางี้ว่าจะสั่งหรือ100คอนเทนเนอร์โอ้โหเพื่อจะไปทดลองขายทั่วประเทศอเมริกาแล้วก็แคนาดาจำได้ว่าวันหนึ่งตอนนั้นนอนอยู่ได้ยินเสียงเครื่องเทเล็กดังชงชัง อยู่ข้างล่างไอ้เราก็แบบทำงานกับที่บ้านที่ออฟฟิศอยู่ที่เดียวกันครับเราก็ลงมาโอ้วันนั้นเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตนั้นตื่นเต้นเรื่องธุรกิจถึงแม้ว่าเรา
จะเสียอกเสียใจจากถูกเบี้ยวแต่เราก็เห็นเทเล็กซ์จากเทอร์รี่ฟิตจิโรเขาก็ส่งมาว่าเฮ้ยตอนนี้นะทุกอย่างประสบความสำเร็จหมดแล้วเขาจะสั่งของจริงแล้วนะเท่าไหร่ครับเนี่ย 2,000 คอนเทนเนอร์ต่อปีตอนนั้นเราก็ถือว่าเอาเราวะขายไอ้ปลาทูน่าให้คนกินเนี่ยมันถูกเขาเบี้ยวเอาว่าก็ขายให้แมวก็แล้วกันว่าแมวมันก็ดีเราก็เลยได้ตรงนั้นมานั่นถือว่าเป็นก้อนใหญ่ที่สุดเลยก็ได้น้ำแล้วก็ได้ปลาแมวแล้วก็ในขณะเดียวกันปลาทูน่าแล้วก็ขายที่อื่นอีกเยอะเลยจากที่ไม่มีกำไรอะไรมากมายตอนนั้นก็หนี้ไม่มีละพอหนี้ไม่มีเราก็เก็บเงินไปได้ประมาณ35ล้านบาทจากตรงนั้นนะจากตรงนั้นไอ้ปลาแมวนี่แหละคือในยุคนั้นก็ถือว่ารวยเลยนะฮะเป็นเศรษฐีเลยโอ้ยหาเงินได้35ล้านอยู่ยังอาเซียเลยเนี่ยครับคราวนี้ก็ปรากฏว่าเราไปไต้หวันครับในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันก็จัดคณะนะธุรกิจไปดูไต้หวันไปเจอรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เขาบอกเฮ้ยลือเนี่ยเป็นครึ่งไต้หวันครึ่งไทยนี่หว่าลือทำไมไม่นะเป็นสะพานคนไต้หวันกำลังจะมาลงทุนเราก็เลยได้ไอเดียมาว่าเปิดบริษัทคอนซัลท์ตอนนั้นเริ่มต้นก่อนเปิดบริษัทคอนซัลท์คราวนี้ทำไปคนไต้หวันก็มามันมีคนหนึ่งชื่อไอโนบุเฉินทำล่มเขาบอกว่าให้อยู่รู้ไหมล่มในโลกเนี่ยนะสามอันนะจะเป็นของไต้หวันหนึ่งอันทำล่มเขาบอกว่าเนี่ยไต้หวันค่าแรงมันแพงเขาจะย้ายมาเมืองไทยถ้ารื้อเปิดนิคมนะว่าจะซื้อรื้อเป็นคนแรกโอ้ลงทุนเป็นร้อยล้านเรามีแค่35ล้านก็เลยหาพาร์ทเนอร์ทีแรกเนี่ยไปคุยให้กับแบงก์กรุงเทพครับปรากฏว่าไปคุยแกมองแล้วบอกเอ้ยคุณก็ไม่เคยมีประสบการณ์คุณก็ทำแต่แค่ที่ปรึกษาเฮ้ยแล้วคุณจะลงทุนขนาดเป็นร้อยล้านเนี่ยมันลำบากนะครับตอนนั้นก็มีอาจารย์วรพัฒน์โตธนเกษมอาจารย์วรพัฒน์นี่อยู่ที่กสิกรแกบอกไม่ไปคุณวิกรมเอ้ยเดี๋ยวลองเอาไอ้โครงการเนี่ยไปคุยที่แบงก์กสิกรก็ได้ก็ไปคุยกับคุณอัญชลีวิเศษศิริคุณอัญชลีบอกดีนะแบงก์กสิกรเนี่ย อยากจะขอสนับสนุนให้เงินกู้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอยากจะขอหุ้นด้วยโอ้โอ้ผมก็เลยบอกเอ้ยดีสิเข้าทางเลยนะกสิกรถือหุ้นแล้วก็ดูแลเรื่องการเงินครับแล้วผมก็มาก่อสร้างนะตอนนั้นก็ทำไปได้แค่ประมาณสักครึ่งปีมั้งไอ้พื้นที่เฟสแรก300ไร่ขายเกลี้ยงเลยพาร์ทเนอร์บอกเอาเราอยู่ว่าอย่างไรบอกเฮ้ยเอาสิเพราะว่าเราปูพื้นมาแล้วเนี่ยก็เลยเปิดบางประกง2ห่างจากตรงนั้นมาอีก5กิโลแล้วก็ซื้อที่มา 1,400 ไร่ปรากฏว่า 1,400 ไร่เนี่ยปีครึ่งเกี้ยงเลยตอนนั้นก็ชวนบริษัทอื่นเช่นพวกอิโตจิวนะที่เป็นเทรดดิ้งของญี่ปุ่นมีพวกตระกูลโสพลพาณิชย์มีตระกูลทางด้านพาณิชย์ชีวะสีเฟื่องฟุ้งอะไรต่ออะไรนี่ตอนนี้พอทำใหญ่ขึ้นเนี่ยคนก็เชื่อถือแล้วจากทะเบียน25ล้านเนี่ยกลายเป็น120ล้านแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยจนกระทั่งถึง 1,150 ล้านแล้วก็มีทรัพย์สินทั้งหมดเป็น book value เนี่ยก็ประมาณสัก 50,000 กว่าล้านตอนนี้เรามีที่ดินอยู่ในเมืองไทยก็เยอะมาก มีตั้งหมื่นน่าจะ 17,000 ไร่นะแล้วก็มีทรัพย์สินเยอะก็เลยนั่นนะครับเป็นที่เพิ่มมาบอกว่าพอเราทำตรงไอ้ตรงนี้ได้อย่างนี้ปั๊บเราก็ไม่หยุดอยู่แค่นี้เราไปเวียดนาม เราไปพม่าไปลาวมันก็ขยายจากเมืองไทยที่เริ่มจาก300ไร่เมื่อปี1988จนตอนนี้ปัจจุบันนี้มีที่300,000กว่าไร่ด้วยการที่เราทำเป็นขั้นแต่ดูแล้วมันเหมือนกับก้าวกระโดดเหมือนบินเลยเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นเราน่าจะเป็นบริษัทที่มีที่ดินอยู่ในมือเนี่ยมากที่สุดในภูมิภาคนี้ครับเล่าเคสที่เราไปหาลูกค้าใหญ่ๆมา
ันไหนที่ยากที่สุดและภูมิใจที่สุดเคสที่มันที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดเลยนะคือบริสโตนบริสโตนบอกว่าเขาต้องการพื้นที่ประมาณสัก400ไร่ต้องมีเงื่อนไขว่ายาวเนี่ย1กิโลแล้วห้ามมีที่สาธารณะโอ้โหแล้วอยู่ในที่บริเวณที่มันเป็นทุ่งนามันเป็นที่ลุ่มจะไปบอกว่าไม่มีถนนไม่มีคลองสาธารณะเนี่ยมัน impossible ก็เราก็คุยกับเขาพูดเขาจริงๆว่าเราไม่มีที่แต่ไอ้ที่ข้ามมอเตอร์เวย์ไปเนี่ยมันจะมีที่ผืนหนึ่งซึ่งเรามีที่อยู่แล้วเพียงแค่ 20% แต่ถ้าจะซื้อเนี่ยเราต้องซื้อมากกว่าที่เขาจะซื้อเราเนี่ยอีกสักประมาณ 30-40% แล้วเราจะมาตัดที่ให้ได้อย่างนั้นเท่ากับว่าเราก็จะต้องลงทุนมากกว่าที่เขาจะซื้อเราฉะนั้น เราก็จะต้องขอให้เขาเนี่ยซื้อเราล่วงหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่มีตังค์เขาพูดกับเขาตรงๆเลยใช่ใช่ก็ไม่มีตังค์อ่ะคราวนี้ก่อนจะทำเนี่ยพวกญี่ปุ่นเนี่ยมันชอบจะไปดูที่เอาประธานใหญ่ที่โตเกียวมาเราบอกให้อย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าอ้วจะพาหรือไปดูที่ทางอากาศนะอ้วจะพาหรือขึ้นฮอนะจากที่นิคมเราด้านหน้าเนี่ยขึ้นฮอไปเลยขึ้นฮอเสร็จแล้วรู้ไปดูนะมอเตอร์เวย์เนี่ยมันสร้างมาจะมาถึงที่เราแล้วอยู่เห็นไหมเนี่ยอนาคตการคมนาคมสะดวกเราก็บินอยู่ข้างบนนะดูไม่ให้เจ้าของที่มันเห็นบินไป แล้วก็บินจนอยู่พอใจอ่ะบินตดอยู่นั่นไอ้คนข้างล่างเขาคงจะนึกว่าเอ๊ะไอ้วันนี้ทำไมหอจะมาบินอยู่ตรงนี้วะแต่ไม่เห็นก็ไม่เห็นมั้งงั้นเห็นรถมาวิ่งมามันก็จะรู้สึกว่าคือถ้าไปดูที่ทางพื้นดินนี่จะไม่ดีหรอครับไม่ดีเฮ้ยที่มันตื่นก็ปรากฏว่าบินลงมาปั๊บไอ้พวกนี้ยิ้มเฮ้ยแสดงว่าเรานี่ฟีลลิ่งดีละคราวนี้ซื้อจนใหญ่กว่าไอ้ที่เราจะขายเขานะต้องเยอะปรากฏว่าไอ้สะพานที่จะข้ามอ่ะไอ้ที่ตรงจะข้ามไปตรงนั้นน่ะเจ้าของตายอุ้ยแล้วตอนนี้ทำยังไงวะสะพานก็ไม่มีที่ลงเนี่ยแล้วก็ต้องไปหาเจ้าอาวาสอ่ะที่เขาทำศพให้อ่ะต้องไปหาเจ้าอาวาสเลยไปหาเจ้าโอ้ตอนนั้นไอ้เรื่องคนตายนี่เจ้าของที่ตายอ่ะเยอะพอตายเสร็จก็ต้องมีผู้รับมอบอำนาจอะไรต่ออะไรก็ไปกล่อมให้เจ้าอาวาสไปกล่อมกับลูกหลานก็มาขายที่นั่นนะครับเป็นเคสที่น่าศึกษาว่าเราไม่เคยกิฟต์อัพแล้วเราไม่เคยยอมแพ้ในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำแล้วสุดท้ายเราก็ทำได้เพราะว่าเราคิดว่าเราจะพยายามให้ดีที่สุดครับโอ้เป็นเคสที่สนุกมากเลยเห็นคุณวิกรมเล่าเรื่องการเจรจาการขายงานหลายครั้งนะครับจริงเคล็ดลับคืออะไรครับทั้งนักขายที่ชื่อคุณวิกรมนี่มีวิธีการเจรจาอย่างไรครับยิ้มก่อนยิ้มก่อนสำคัญไหมเราไปไหนเนี่ยจะไปเจอใครเนี่ยต้องยิ้มนะไม่เสียตังค์แล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีอันที่สองต้องพร้อมเราเนี่ยจะทำอะไรยังไงเนี่ยต้องมาศึกษาต้องมาเตรียมเรื่องเอกสารต้องมาเตรียมความพร้อมให้เขาเห็นนะฮะว่าลือเนี่ยเป็น professional แล้วก็ในเรื่องของ background ถ้าไม่มีอิโตจิวเนี่ยผมไม่คิดว่าวันเนี้ยเราจะกลายเป็นเมืองที่มีโรงงานญี่ปุ่นมากที่สุดในโลกญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในนิคมเราเนี่ย700กว่าโรงงานในโลกนี้ไม่มีที่ไหนในโลกนี้นะที่มีญี่ปุ่นอยู่เยอะเท่ากับตรงนั้นพอมีหุ้นส่วนเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของการขายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำก็คือก่อนที่จะรับปากเราต้องมั่นใจว่าเราทำได้ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเราไปซีซัวรับปากเนี่ยไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยความที่เราทำเผื่อเช่นเราบอกว่าไอ้เนี่ยเราสามารถที่จะส่งของให้เขาได้เนี่ยภายใน6เดือนผมจะบอกลูกน้องบอกว่าให้เพิ่มอีก 50% เป็น9เดือนฉะนั้นเรื่องสารพัดอย่างไม่ว่าจะไฟจะน้ำจะอะไรก็แล้วแต่เราคอนเซอร์เวทีฟมากเราเลยสร้างไอ้แผนกน้ำแผนกไฟแผนกโทรศัพท์เองจนกระทั่งตอนหลังนี่กลายเป็นบริษัทต่างหากมีอมตะพาวเวอร์สร้างโรงไฟฟ้าตั้ง1,400กว่าเมกะวัตต์มีโรงไฟฟ้า10โรง
แล้วก็น้ำนี่เราทำน้ำตอนนี้ใหญ่มากถึงว่าใหญ่ขนาดบอกว่าฝนไม่ตก2ปีนี่เรามีน้ำใช้อ่ะโอ้กักเก็บไว้เยอะมากตอนนี้เราอยู่บริเวณบ่อกักเก็บน้ำของอมตะซิตี้ชลบุรีนะฮะบ่อที่เราเห็นเนี่ยมีความจุอยู่ที่30ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็บนพื้นที่ประมาณสัก750ไร่ด้วยกันบ่อตรงนี้เองเรามี2กลไกการใช้งานคือ1เราเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง2ก็คือเป็นตัวป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงมีความจำเป็นต้องทำน้ำใหญ่ขนาดนี้เพราะเราเล็งเห็นถึงความมั่นคงของการใช้น้ำที่จะใช้สำหรับลูกค้าในนิคมแล้วน้ำของเราเนี่ยรีไซเคิลน้ำเสียทุกหยดนะเราเอามาใช้ใหม่หมดเลยโรงงานเนี่ยจะปล่อยน้ำเสียออกมาส่วนหนึ่งน้ำเสียเหล่านี้เองเนี่ยเราเข้ามาในระบบบำบัดแล้วเราก็บำบัดให้ได้คุณภาพที่ดีโดยเอาน้ำส่วนตรงเนี้ยกลับมาใช้ประโยชน์ 100% เลยโดย1เราเอาไปทำเป็นน้ำประปาใหม่ให้ได้คุณภาพดีมาก2ก็คือเราส่งให้โรงไฟฟ้าไประบบคูลลิ่งส่วนที่3เนี่ยเราเอาไปลดพื้นที่สีเขียวเพราะฉะนั้นใน2ส่วนตรงนี้ไม่ว่าบ่อน้ำก็ดีไม่ว่าเอาน้ำหลังมาบัดมาจัดการตรงนี้ก็ดีเนี่ยอันเนี้ยเราเริ่มทำตั้งแต่แรกๆของการสร้างนิคมเลยถนนเราเนี่ยตั้งแต่บางนาตราดนะเข้าไปเนี่ยถนนเส้นนั้นถึงยันวันเนี่ย33ปีแล้วยังวิ่งฉุยเลยผมเพิ่มความหนาของถนนเข้าไปอีก30กว่าเปอร์เซ็นต์เหล็กเนี่ยเป็น2ชั้นฉะนั้นยิ่งทนใหญ่แล้วตอนนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกเข้าไปที่สมาร์ทซิตี้นะผมสร้างหนากว่านั้นอีกแล้วก็จากระดับน้ำทะเลนี่บวกเข้าไปอีก1เมตรแล้วเราก็จะสร้างไดสร้างไอ้ตัวที่จะบล็อกไม่ให้น้ำทะเลเข้ามาไม่ใช่แค่นั้นเขาก็จะมองเรื่องของอนาคตในแง่ของตัวธุรกิจด้วยไปพร้อมๆกันนั่นคืออันแรกทำให้เวลาเขาจะลงมือทำอะไรยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานการสร้างบ่อกักเก็บน้ำหรือสร้างน้ำที่เป็นทรัพยากรสำคัญเป็นวัตถุดิบสำคัญของการทำอุตสาหกรรมหรือว่าการทำความสะอาดหรืออื่นๆเองเนี่ยแทนที่จะซื้อน้ำประปาจากหลวงน้ำประปาดิบแต่ว่าเขามองสเกลแบบถ้าเริ่มจาก1โรงงานใช้น้ำประมาณนี้2โรงงานใช้ประมาณนี้พันโรงงานจะใช้ประมาณไหนหมื่นโรงงานจะใช้ประมาณไหนเขามองไกลมากไอแนวคิดเหล่านี้ครับถ้าในวันนี้เขาก็จะมองว่ามันก็คือเรื่อง sustainability แต่เมื่อกี้ที่ผมฟังคุณวิกรมคิดตั้งแต่วันนั้นซึ่งย้อนกลับไปหลายสิบปีเนี่ยแนวคิดลักษณะน้ำจัดการของเสียไฟฟ้าพวกนี้คุณวิกรมคิดมาจากไหนครับเพราะยุคนั้นก็ยังไม่ได้มีใครทำนิคมที่ขนาดนี้สาเหตุแรกนี่ลูกค้าจะตื้บเราสิอย่างกับตอนนั้นน่ะมีโรงงานอัสสาฮีลงทุนไป130ล้านเหรียญปรากฏว่าน้ำที่มีเนี่ยคุณภาพไม่ดีเพราะว่าเราก็ไม่มีประสบการณ์จากการทำบ่อน้ำน้ำก่อยมากอัสสาฮีใช้น้ำไม่ได้โอ้ตอนนั้นตายเลยทำยังไงเอ่ยโอ้เรานี่เครียดมากตอนนั้นเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆแล้วก็คนชื่อฮิยามาเป็นผู้จัดการโรงงานเนี่ยคุยกันเราไม่เคยทิ้งไม่เคยปัดความรับผิดชอบทุกครั้งที่เขาโทรมาเราประชุมเนี่ยเสร็จปั๊บโทรกลับแล้วคุยกันหาลู่ทางกันเราอยู่ในเรือลำเดียวกันช่วยกันทุกอย่างจากตรงนั้นนั่นเองเนี่ยทำให้เรามีประสบการณ์ถึงความผิดพลาดและเราไม่ต้องการจะผิดพลาดอีกเราถือว่าเป็นเคสแรกแล้วต้องการให้เป็นเคสเดียวเราก็เลยนั่นน่ะทำทุกอย่างให้พร้อมอีกอันนึงเนี่ยเราคิดว่าเราทำงานเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรให้มันเสร็จล่วงหน้าก่อนแล้วก็ยกมาตรฐานให้ชื่อว่าperfect city เราเนี่ยจะเป็นเมืองสมบูรณ์แบบเมืองที่ดีที่สุดเนี่ยจากนิยามที่เราตั้งชื่อมันก็กลายเป็นมาตรฐานตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ใช้ชื่อนิคมเราใช้ชื่อ city แล้วก็ทำขึ้นมาโดยยึดเป้าหมายตรงนั้นเป็นเกณฑ์เราบอกว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ อะไรที่ทำไปแล้วต้องดีขึ้น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 จนกระทั่ง1คุณภาพดี2ราคาถูกกว่าภาครัฐ 20%สามเนี่ยบริการเนี่ยเราต้องบริการให้ดีสี่นี่เรามีทุกอย่างฉะนั้น
ลูกค้าเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยยูดูแลเฉพาะที่ในโรงงานหรือนะนอกรั้วเนี่ยอัวรับผิดชอบหมดก็ทำให้ลูกค้าแฮปปี้แล้วเราบริการเขาทุกอย่างพนักงานไม่ต้องกลับบ้านไปทำบัตรประชาชนอยู่ที่นี่แหละทำบัตรประชาชนที่นี่เรามีโรงพยาบาลเราทำมา7ปีตอนนี้ก็ขยายอีก2โรงเรามีโรงแรมนิโก้วันนี้ใครอยากจะมีสัมมนาอยากจะมีอะไรนิโก้ดูแลแล้วมีซุปเปอร์มาร์เก็ตของTesco 30,000 กว่าตารางเมตรมั้ยฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่เราทำไปให้เพื่อให้ทางลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปที่ไหนผมไม่แน่ใจว่ามันลงทุนเยอะกว่าปกติหรือเปล่าคือเวลาเรามองระยะยาวหลายครั้งเนี่ยผลกำไรที่ได้หรือว่าผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในเชิงระยะสั้นอาจจะไม่ได้ทำให้ใครหลายคนก็อาจจะตัดสินใจทำอะไรที่มันได้ระยะสั้นก่อนแต่พอคิดแบบยาวเนี่ยคุณวิกรมรักษาสมดุลหรือบาลานซ์ตรงนี้ยังไงครับเราก็คิดอย่างเงี้ยคิดว่าทรัพย์สินของที่ลูกค้ามาลงทุนเนี่ยถ้ามันน้ำท่วมแล้วมันก็มูลค่าหายต่อมไปนี่ทำเผื่อถามว่าสิ่งที่มันเป็นภาระเป็นปัญหาคือต้นทุนใช่ครับไอ้ต้นทุนเนี่ยมันก็จะมากกว่าปกติอาจจะประมาณสัก 30% แล้วเวลาสื่อสารกับคนเข้าใจมั้ยครับเช่นสมมุติว่าคนที่ดูแลด้านการเงินหรือว่านักลงทุนที่เขาอาจจะได้กำไรหรือปันผลน้อยกว่าที่ควรจะได้ในช่วงระยะสั้นก็เรา all in ไงเราต้องการทุกอย่างดีหมดไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นดีคนเดียวกับบริษัทเนี่ยเรามีความมั่นคงในเรื่องของทำไมคุณภาพความเชื่อมั่นวันนี้เราต้องมองเผื่อว่าเราเนี่ยคือเมืองเพราะนั้นการที่เราจะเป็นเมืองเนี่ยมันโครงสร้างมันต้องทำให้มันมีคุณภาพดีแล้วก็ที่สำคัญคือเซอร์วิสเราต้องดีแล้วก็ราคาถูกไฟนี่เราต้องถูกกว่าไฟหลวงเนี่ยประมาณถึง 1-5% ครับสองน้ำนี่กับไอ้แก๊สธรรมชาติกับแก๊สอินดัสเทรียลเนี่ยน่าจะถูกประมาณสัก 20% วันนี้กว่าครึ่งนึงของเม็ดเงินลงทุนจีนเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่อมตะมีโรงงานอยู่ตั้ง230โรงแล้วเป็นนิคมจีนที่อยู่นอกจีนใหญ่ที่สุดในโลกแล้วญี่ปุ่นก็เช่นกันไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่มีญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่นี่ตั้ง700กว่าโรงงานในขณะเดียวกันคุณวิกรมก็ยังถึงสเตคโฮลเดอร์อื่นๆที่ปกติภาคธุรกิจอาจจะยังไม่มีแว่นอันนี้คือมองแค่นี้แต่ตอนนี้มันต้องมองแบบ360องศามากขึ้นเช่นสังคมนะครับโดยรวมทั้งหมดเช่นชุมชนที่อยู่รอบๆทั้งหมดสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างผลกระทบมันทำให้เขาเนี่ยมีความใส่ใจเข้าไปพูดคุยกับสเต็กโฮลเดอร์นั้นมากขึ้นซึ่งภาษาวิชาการเขาก็เรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์เอนเกจเมนต์นะครับถ้าเกิดสังคมที่อยู่รอบๆปกติเราจะเห็นข้อพิพาทระหว่างอุตสาหกรรมกับชาวบ้านนี่คุณวิกรมบริหารจัดการคนเหล่านี้ยังไงครับมีเรื่องของการประท้วงนะที่นิคมอื่นๆเขาเนี่ยประท้วงปิดกันเนี่ยประมาณเกือบครึ่งปีนะตั้งหลายโรงงานเจ้าของไม่เคยไปดูแลเขามันก็ปล่อยเขาอย่างนั้นไปไอ้เราไม่ได้หรือจะประท้วงนะหรืออย่าไปประท้วงที่โรงงานมาประท้วงที่นี่ว่ามีที่ให้เราพื้นที่ให้ประท้วงเลยประท้วงที่หลบข้างหน้าด้วยแล้วให้อยู่ข้างหน้านิคมด้วยให้เพราะว่าพวกนี้เขาต้องการให้คนเห็นบางโรงงานมันก็อยู่ในซอกใช่ไหมแล้วมันที่นี่เลยแล้วเราก็จะนำเอาสิ่งที่ทางผู้ประท้วงเนี่ยเขาต้องการคืออะไรไปคุยกับเจ้าของโรงงานเราบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกนะผู้ประท้วงบอกอย่างนี้เกินไปนะแล้วมันก็จบฉะนั้นในอมตะเนี่ยจะไม่มีเรื่องปิดถนนจะไม่มีเรื่องประท้วงไม่มีเรื่องปิดโรงงานแล้วก็ไม่มีเรื่องบอกว่าโหอะไรคุยกันไม่รู้เรื่องเราเป็นตัวกลางหมดอันที่สองนี่คือเรื่องของน้ำเสียน้ำเสียไม่ได้บันบัดเราเอาไอ้น้ำเสียที่ไหลออกจากอบต.หนองไม้แดงเนี่ยเอาเป็นน้ำสะอาดด้วยการใส่ออกซิเจนด้วยอะไรต่ออะไรมันก็ทำให้ลด BOD จากประมาณสัก40 BOD เนี่ยนะอยู่ในอันดับที่ต่ำลงประมาณสัก20ก็เป็นตัวอย่างผลประโยชน์จากคนที่เป็นเจ้าของที่ที่เราซื้อมาเป็นพันๆเจ้าเอาที่เขามาทำเป็นนิคมเนี่ยสิ่งที่สะท้อนกลับไปไม่ใช่เขาได้เงินค่าที่อย่างเดียวแต่เขาเนี่ยมีลูกหลานเนี่ยยังอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องย้ายไม่ต้องไปทำงานอยู่ที่อื่นแล้วเขาก็มีสุขภาพดีไม่ต้องเดินทางไกลผมเนี่ยก่อนโควิดนะผมก็จะเชิญพวกหัวหน้าอบต.มากินข้าวมาพูดคุยกันเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจว่าเขามีปัญหาอะไรผมนี่ก็จะ
เข้าไปแบบว่าคุกคีกับเขาไปคุกคีทานข้าวกันมาฟังเขาว่าเขาจะเจออะไรมีปัญหาอย่างไรเพื่อให้เราแก้ไขได้ถูกต้องแล้วเขามีต่อต้านไหมครับหรือว่ามีข้อพิพาทความขัดแย้งกันรถติดอ๋อเพราะเศรษฐกิจมันดีขึ้นรถก็ติดอบต.มันอยู่ข้างนอกเป็นไข่ขาวในไข่แดงของเราเนี่ยเราก็มีตัวที่ออกเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยทำให้เยอะขึ้นขยายขึ้นแต่ไอ้ข้างนอกเนี่ยมันไม่มีผังเมืองมันไม่มีอะไรเลยเราก็มาคุยกันเอาแหละมาทำตรงเนี้ยร่วมกันขยายให้มันกว้างขึ้นขยายให้มันดีขึ้นก็รถก็ดีขึ้นรถดีขึ้นอีกมุมหนึ่งเรื่องของพนักงานล่ะครับคุณวิกรมดูแลพนักงานยังไงเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสเตคโฮลเดอร์ที่สำคัญไม่แพ้กันพนักงานเนี่ยอยู่อย่าไปคิดว่าอยู่เป็นลูกจ้างนะอยู่ต้องคิดว่าอยู่เป็นผู้นำหนึ่งบอกเฮ้ยทุกคนอยู่ไม่ใช่อยู่แผนกนี้แล้วอยู่ก็จะอยู่แต่แผนกนี้ทำแต่คันนี้โน ไม่เอาวันนี้มีโอกาสมีงานใหม่ขึ้นมาอยู่ไปทดสอบแล้วถ้าทดสอบแล้วอยู่เกิดคิดว่าอันเนี้ยใช่อยู่ย้ายแผนกเลยให้โอกาสเขาย้ายให้โอกาสอันที่สองเรื่องของสิ่งที่เป็นอำนวยความสะดวกกับเขาเนี่ยทางด้านที่พักอาศัยผมตอนนี้สรุปไปแล้วรู้สึกว่าจะคิดค่าเช่าเขาเนี่ย เดือนละ60บาทต่อตารางเมตรจะพอๆกับการเคหะมั้งแล้วให้เขาอยู่ไปจนกระทั่งเขาตายแล้วเขาเอาไอ้เงินที่เขาไปสร้างเป็นบ้านเนี่ยกลับมาอยู่เนี่ยเอาไปขายทิ้งซะเราห่างจากตรงนั้นนิดนึงเรามีโรงพยาบาลของเราเองก็ให้เขาไปใช้รักษาแล้วก็ไปใช้สำหรับตอนตายเสร็จก็มีสุสานให้อีกเพราะว่าสิ่งที่เรามีก็มาจากเขาอ่ะอยู่มีลูกน้องที่ทุ่มเทให้กับอยู่เนี่ยอยู่ทำไมไม่รักเขาทำไมอยู่ไม่ดูแลเขาอย่าไปคิดว่าโอ้อายุ60จบแล้วต่างคนต่างไปแต่กฎเกณฑ์ของชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นอ่ะผมคิดว่าเรากินข้าวหม้อเดียวกันมาอยู่ร่วมทำกันมาสร้างเมืองสร้างอนาคตมาด้วยกันเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปตำราที่ชื่อว่าคุณวิกรมในการทำธุรกิจผมแนะนำให้ทุกคนไปศึกษาครับควรค่าแก่การศึกษามากมากคือผมคิดว่าหลักคิดของคุณวิกรมในการมองธุรกิจหรือการทำธุรกิจเนี่ยเรียบง่ายแต่ว่าแหลมคมแล้วก็เอาไปใช้ได้คุณวิกรมจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากกลับมาถามด้วยตัวเองก่อนถนัดอะไรชอบอะไรมีความสุขกับการทำอะไรมันก็จะทำได้ดีทำได้นานทำอยู่แค่สองข้อรู้จักตัวเองก็รู้จักโลกใบนี้ว่าฉันถนัดอะไรฉันไม่ถนัดอะไรอย่าไปทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดบิลเกตเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดอายุน้อยที่สุดในอดีตเพราะอะไรเอ่ยเพราะบิลเกตชอบคอมพิวเตอร์บิลเกตไม่ได้เรียนทางด้านนี้นะเรียนกฎหมายที่ฮาร์วาร์ดแต่บิลเกตก็ทำแต่พวกนี้มาถึงยันวันนี้ถามว่าบิลเกตไปทำอะไรอย่างอื่นไหม no เพราะอะไรเพราะอีชอบอ่ะอันที่สองก็มาดูว่าตลาดของโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างในโลกเนี่ยตอนนี้มันมีตลาดอะไรที่เกิดใหม่อย่าไปเกิดของเก่าโอ้ยของเก่านี่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นนมคกเลย forget itอยู่ต้องไปดูเลยว่ามันมีอะไรใหม่อ่ะตอนเนี้ยโหโลกเนี่ยอากาศคือตลาดเราไปที่ไหนเราสามารถสูดอากาศได้เราสามารถมองอะไรได้มันนั่นน่ะคือโอกาสโอกาสมันคือตลาดพาร์ทต่อมาคือเรื่องของความเป็นผู้นำส่วนตัวผมว่าแกก็เป็นบอสทูบีจริงๆถ้าฟังตั้งแต่เด็กตั้งแต่ดูแลน้องแต่เด็กคือมีความเป็นพี่ใหญ่คุมคนงานตั้งแต่เด็กๆเป็นเฒ่าแก่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเห็นคุณวิกรมแล้วว่าเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กๆก็คือเป็นผู้นำครอบครัวให้น้องๆใช่ไหมครับแล้วก็ทำอมตะก็เป็นผู้นำบริษัทจนถึงปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าเกิดถามความหมายความเป็นผู้นำคืออะไรครับก็ต้องเป็นคนที่เริ่มต้นทำเราเนี่ยจะต้องบริหารตัวเองก่อนเพื่อที่จะบริหารน้องๆเพราะว่าตั้งแต่อายุ4ขวบก็เลี้ยงน้องพอหลังจากคุมน้องเสร็จ
พ่อก็ให้ไปคุมในไร่ก็เริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วตอนหลังเป็นร้อยคนก็เราก็ต้องเป็นคนสั่งงานเช่นเราก็ไปทานข้าวกับเขาไปนั่งคุยกับเขาแล้วก็บางครั้งก็ไปนอนกับเขาในโรงนาเพื่อซื้อใจเหรอใช่สิใช่แล้วจะไปเห็นนะว่าเอ๊ะทำไมพนักงานเนี่ยบางคนเนี่ยทำไม่ขี่งานก็ไปละแล้วเราก็จะมักจะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยนะมันไม่รับผิดชอบแต่ความอดทนอันนั้นจะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของผู้นำต้องสร้างความเชื่อมั่นโอ้ใช่ใช่ใช่ความเชื่อมั่นเนี่ยคือแรงผลักดันที่จะให้คนพวกนั้นน่ะเขาทำตามไม่ใช่แค่เงินทองก็เลยทำให้คนอยู่นานกว่าเชื่อมั่นกว่าเอ้าอย่างเราเนี่ยเอ้าเคนเนี่ยถ้าสมมติว่ามีเจ้านายหรือมีท่าแก่ไม่ได้เรื่องเนี่ยอยู่นานไหมก็คงไม่อยากอยู่ฉะนั้นเราต้องมีความอดทนต่อความผิดพลาดของคนนะมันไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่จะชอบถูกด่าเหมือนเราอ่ะผมถูกพ่อด่าผมทอกพ่อตื้บอย่างเงี้ยผมก็ไม่ชอบแล้วผมทำไมต้องเอาไอ้สิ่งที่ผมไม่ชอบไปทำต่อคนอื่นคือเรานำด้วยความกลัวไม่ได้ใช่เราจะต้องให้ความรู้สึกเขาว่าอบอุ่นนะมั่นใจแล้วการที่เขาจะมั่นใจก็คือเอาความในใจของเราทุกอย่างเนี่ยบอกเขาทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมีจิตใจทุกอย่างในโลกเนี่ยเขาต้องการความรักความอบอุ่นทั้งสิ้นทำไมสัตว์เนี่ยมันชอบผมไม่เคยถูกสัตว์ป่าทำร้ายเลยเพราะว่าผมเนี่ยสัมผัสกับมันแล้วก็ผิวป่ากับมันไปกระแนะกระแหนไปถากถางเขาไม่เอาคุณกรมเคยเป็นอย่างนั้นบ้างไหมก็หลงตัวเองไงโหเมื่อก่อนเนี่ยหลงตัวเองคือฉันเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศฉันเรียนคณะที่ดีที่สุดในมหาวิทยาลัยประธานาธิบดีทุกคนไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ไม่มาจากมหาวิทยาลัยนี้เราก็จะมีความสุขโอ้โหมันเจ๋วแต่มันลืมไปว่าเออมันเป็นเกาะเล็กๆที่มีแค่23ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปอยู่ในวงอย่างนั้นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าฉันนี่มันเก่งฉันไปที่ไหนนี่ถ้าฉันต้องเก่งกว่าทุกคนพอมานำคนอื่นก็มีมันก็มีความรู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นนะในความจริงเราไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นผมจริงๆไม่ได้เก่งนะแต่เป็นคนพูดเก่ง สิ่งที่สำคัญคืออย่าหลงตัวเองอย่าเข้าใจไปว่าตัวเองเป็นเทพเพราะว่าเราก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่โตอยู่นะจากในไร่แล้วก็เดินมาถึงยันวันนี้แล้วมายืนอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยมีบุญนะที่เราได้อยู่ในประเทศนี้มีบุญนะที่เราได้เป็นหัวหน้าคนการที่เขาเข้าใจว่าในใจเราคิดอะไรเนี่ยเขาก็จะเกิดรู้ว่าเขาจะทำอะไรแล้วเมื่อเขารู้ไงเขาจะค่อยๆทำแล้วเขาก็จะเกิดนะความคิดที่จะทำให้สำเร็จแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจเขาเช่นพูดนะครับพูดเนี่ยเหมือนคุณวิกรมเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ไกลมากๆบางทีก็ไกลเกินกว่าที่พนักงานหรือผู้บริหารท่านอื่นๆเนี่ยจะตามทันเวลาคุณวิกรมสั่งงานทีหรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าจะทำได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่พูดกันเลยก็คือว่าเราจะบอกว่าเราทำไม่ได้อันนี้จะเพราะว่าคติประจำใจของเราคือ nothing is impossible คุณมิกรมบอกว่าให้พนักงานทุกคนเนี่ยเมื่อได้รับคำแนะนำคำสั่งจากคุณมิกรมว่าให้ไปทำเรื่องนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งคิดว่าทำไม่ได้นะคะให้ไปหาวิธีการทำมาก่อนแล้วก็มาลองปรึกษาดูว่าถ้าเราติดขัดตรงไหนคุณมิกรมจะเป็นผู้ชี้แนะจะเป็นผู้แก้ปัญหาให้นะคะเราจะมีความสู้ชีวิตเราจะไม่มีแผนเดียวเราจะมีแผน2แผน3แผน4รองรับเสมอนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณวิกรมเนี่ยฝึกพวกเรากันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานของคุณวิกรมเนี่ยก็มีทั้งเหนื่อยบ้างแต่ก็มีความสุขนะคะเพราะว่าทุกคนจะรู้สึกว่าเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าชีวิตคุณวิกรมเนี่ยไม่ควรลอกเลียนแบบตั้งแต่เด็กผมก็สงสัยว่าเขียนว่าผมจะเป็นคนดีนี่แบบไม่กล้าพูดเราเป็นคนดีเราเขินอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเราไม่ใช่คนดีแต่ทำไมคุณวิกรมตั้งชื่อหนังสือแบบนี้วะเนี่ยวันนี้เพิ่งเข้าใจแล้วแกพูดกับผมเลยคำว่าแกเคยเป็นคนเลวมากทั้งอารมณ์ร้อนแล้วก็ทำอะไรแบบผีผามใช้อารมณ์ตัวเองแต่ว่าแกมีจุดเปลี่ยนไงในชีวิตสิ่งที่เคยผิดพลาดมาในอดีตมันสอนทำให้เขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้น
ผมปลายตาผ่านกระจกมองหลังไปที่เบาะหลังกระเป๋าเครื่องกีฬาใบยาวที่ผมเพิ่งโยนใส่ไว้อย่างเร่งรีบยังคงวางอยู่ที่เดิมแต่คงไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าใบนั้นหาใช่อุปกรณ์กีฬาที่จะสร้างคนให้เป็นคนไม่แต่กลับเป็นปืนลูกซองหนึ่งกระบอกและปืนพกอีก2กระบอกพร้อมด้วยลูกกระสุนเต็มอัตราศึกซึ่งพร้อมจะทำลายชีวิตคนคนหนึ่งให้ดาวดิ้นลงไปต่อหน้าคนคนนั้นเป็นคนคนเดียวกับคนที่เพิ่งลั่นกระสุนใส่ศีรษะน้องชายผมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองและคนคนนั้นคือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อแท้ๆของผมและน้องๆวันนั้นเป็นวันที่ต้องขึ้นไปพูดที่โรงเรียนศรีวิกรมีความทุกข์ที่สุดเพราะว่ามี SMS เข้ามาบอกว่าพ่อเสียตกใจมากเลยเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยบอกกับน้องไปแล้วว่าผมรู้สึกไม่ดีแล้วรู้ว่าพ่อเนี่ยอยู่โรงพยาบาลผมคิดว่าผมควรจะต้องไปนั่งคุยกับพ่อแล้วแหละผมอยากจะไปบอกกับพ่ออ่ะตอนนั้นน่ะมีแค่2เรื่อง1ไม่เคยโกงพ่อเลยแม้แต่บาทเดียว2เนี่ยอยากจะไปบอกกับพ่อว่าสิ่งที่พ่อเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยนะทำร้ายผมเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าผมเนี่ยไปฟ้องแม่แต่ด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ต้องการให้พ่อเนี่ยมีปัญหากับแม่ผมไม่เคยไปบอกกับแม่เลยแม้แต่หนึ่งครั้งมันไปบอกความจริงไปบอกความจริงแต่ก็รอแล้วมันก็หมดไปละแล้วในวินาทีนั้นมันเป็นความทุกข์ที่บอกไม่ถูกพอไปถึงที่นั่นเนี่ยก็เห็นพ่อเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เขาไปจับมือพ่อแล้วก็ไปเอามือไปสัมผัสที่หน้าพ่อก็ยังนิ่มอยู่เนี่ยนะก็ยังมีความรู้สึกดีใจที่พ่อน่าจะยังไม่ตายแต่พอปรับกำลังยืนดูกำลังดูพ่อนะประเดี๋ยวเดียวจากนั้นน่ะแป๊บเดียวเฮ้ยเนื้อแข็งละเริ่มแข็งก็เป็นความรู้สึกที่แย่มากๆถึงคำว่าทิฏฐิคำว่าโกรธแค้นมันทำให้เราเนี่ยหมดโอกาสนะและไอ้โอกาสที่เราเนี่ยจะมีสำหรับคนที่เป็นพ่อมันก็คือไม่มีละบอกว่าจาก0ถึง0ก็เหมือนได้แนวคิดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยหรือเปล่าก็คือมีคำถามว่าเอ้ย1ปีก่อนที่ผมจะเกิดผมอยู่ที่ไหนไม่มีอ่ะอยู่ในอากาศแล้วถามว่าตอนเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยผมกำลังเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายของชีวิตแล้วสุดท้ายเราก็ไปสู่0แต่ระหว่าง0เนี่ยที่เรายังมีลมหายใจเรายังมีกำลังเรายังทำอะไรได้ด้วยความฝันด้วยความมุ่งมั่นเราจะทำยังไงให้ทุกอย่างไม่เป็นศูนย์ผมสร้างเมืองไม่เป็นศูนย์ผมสร้างอมตะแคสเซิลไม่เป็นศูนย์ผมสร้างมูลนิธิอมตะก็ไม่เป็นศูนย์ผมเอาความคิดของผมถ่ายทอดออกมาเปลี่ยนออกมาให้เป็นหนังสือก็ไม่เป็นศูนย์ผมทำอะไรผิดพลาดมาทุกอย่างเขียนไว้ในหนังสือหมดเขาไม่มาย่ำแล้วไม่มาทำผิดพลาดเช่นผมไอ้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์จากการที่ผมยังมีชีวิตอยู่อีกไม่นานนะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ผมก็มีทิศทางของเป้าหมายของผมอยู่แล้วทำไมผมตั้งชื่ออมตะก็เพราะต้องการให้เขาทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำและต่อเนื่องไปเรื่อยๆอีกไม่นานเนี่ยคนมาจากครอบครัวกรมบัณฑิตเนี่ยจะไม่มีเหลือในองค์กรอีกแล้วเราไม่ต้องการให้เป็น family business เราต้องการให้เป็นแบบ Honda Honda เนี่ยเกิดขึ้นจาก Mr. Honda นะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแต่วันนี้คนนำสกุล Honda
ไม่มีอยู่เลยแม้แต่คนเดียวตั้งนานมาแล้วแต่ฮอนด้าก็ยังไปได้ผมชอบโมเดลฮอนด้าที่จะมาทำให้อมตะเป็นอมตะในอนาคตผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะผมต้องการความสงบที่จะก้าวไปสู่ความสุขนี่คือเรียกว่าสงบสุขกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ผมมีความสุขที่สุดคือประมาณตีสองผมเขียนหนังสือมา20ปีเนี่ยเวลาที่ดีที่สุดก็คือหลังตีสองที่นี่เมื่อก่อนนี่ผมมีหมาตัวหนึ่งชื่อไอ้แดงมันทำให้ผมยิ่งมีความสุขใหญ่ผมนั่งเขียนหนังสืออยู่ที่โซฟาไอ้แดงเนี่ยมันก็จะมานอนคลิอยู่ตรงนั้นไอ้ดำนี่นอนขวางประตูคือไอ้หมาสองตัวนี่มันทำให้ผมมีความอบอุ่นแล้วก็มีความสุขถ้าคนที่ตอนนี้ยังไม่มีความสุขอยู่ในชีวิตมาขอคำแนะนำวิกรมจะแนะนำเขาว่าอะไรครับผมจะให้เขาเนี่ยถามเขาว่าสักสองสามข้อนะข้อแรกเลย Who are you อันที่สอง What are you looking for ถ้าอยู่ไม่เคลียร์ว่าตัวอยู่เป็นใครนะแล้วอยู่ยังไม่รู้ว่าในชีวิตอยู่ต้องการอะไรเนี่ยอยู่จะเดินสเปะสปะคนจีนเขาบอกว่าอะไรนะหมังโถช้างหญิงแปลว่าอย่าไปบินนะแบบแมลงวันหมังโถช้างหญิงแปลว่าแมลงวันเนี่ยมันบินทั้งวันมันวุ่นทั้งวันยุ่งทั้งวันแต่ไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่มีผลงาน ลิงอะไรสักอย่างนึงก็คือมนุษย์หลายคนเนี่ยเธอรู้ไหมเนี่ยที่ทำอะไรต่อเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นใคร แล้วมันไม่รู้มันต้องการอะไรแต่มันทำแต่เหนื่อยนะเหนื่อยมากเลยทำทุกวันเหนื่อยทุกวันมันไม่รู้แล้วมันก็มั่วไงถ้าชีวิตของเราเนี่ยถ้ายังมั่วอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันจะไปถึงดวงดาวได้ยังไงดังนั้นอยู่ต้องไปเคลียร์เนี่ยสองข้อนี้ก่อนข้อที่สาม hit to the point เลยบอกว่าอยู่เกิดมาเพื่ออะไรคุยกับคุณวิกรมวันนี้ได้เรียนรู้ส่วนตัว4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความยั่งยืนอันที่สองก็คือเรื่องของธุรกิจอันที่สามก็คือเรื่องของความเป็นผู้นำแล้วอันที่สี่คือเรื่องของชีวิตปรัชญาเกิดมาทำไมอะไรแบบนั้นเลยนะครับขอพูดเรื่องธุรกิจคุยกันหลายเรื่องมากแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณวิกรมเก่งที่สุดนะทำถนัดทักษะเนาะสำหรับส่วนตัวของผมนะนักขายแกเป็นนักขายที่สุดยอดแกเป็นนักเจรจานักปิดดีลแกเป็นนักพูดนักสื่อสารที่โน้มน้าวคนได้เก่งมากแล้วผมคิดว่าอันนั้นอ่ะแกใช้เรื่องมันเต็มๆเลยในการทำนิคมอุตสาหกรรมเพราะแกต้องคุยเจรจาทั้งซื้อที่ดินเจรจาทั้งหาพาร์ทเนอร์ทั้งธุรกิจทั้งหุ้นส่วนตลาดในวันนั้นมันเป็นแบบนั้นคำถามคือตลาดในวันนี้มันคืออะไรก็ต้องถามตัวเองแล้วก็รีเสิร์ชมันคือการรู้จริงไปหาอินไซต์ว่าวันนี้ตลาดมันมีอะไรบ้างที่คุณคิดว่าคุณจะกระโดดงับมันได้ในวันสุดท้ายครับที่จะไปสู่ศูนย์มีอะไรที่คุณวิกรมอยากทำไหมครับสุสานผมตอนนี้สร้างสุสานไว้หมดละว่าใครอยู่ตรงไหนตรงไหนผมก็มีต้นเกตนะอายุประมาณ100กว่าปีแล้วก็เอาต้นเกตนั่นแหละเป็นที่พักผมวันแล้วก็อยู่กับน้องๆ นะญาติแล้วกงข้ามก็มีไอ้สุสานของพนักงานคนที่ทำงานจนตายคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะมาฝังอยู่ที่นี่ให้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันผมก็คิดว่าเอ๊ะตอนที่ผมทำไมเอ่ยตอนตายไปแล้วเกิดอยากจะประชุมครับเราก็กลัวประชุมกับน้องๆ นี่ก็เบื่อครับก็มองลูกน้องอยู่นู่นอีกประมาณสักห่างไปประมาณกิโลกว่าอยู่ในนั้นนี่มันก็กวักลูกน้องมาแล้วมาประชุมกันแล้วก็ที่บอกอ่ะบอกว่าเฮ้ยหรืออยากจะกินอะไรลงทะเบียนซะเชงเม้งส่งก็นั่นก็เป็นอะไรที่เป็นนี่วางแผนไว้หมดแล้วใช่ใช่ใช่แล้วทำไปแล้วทำไปแล้วตั้งอะไรไปแล้วให้หมดแล้วสิ่งที่คุณวิกรมอยากให้ผู้นำรุ่นต่อไปที่จะมาสานต่ออมตะนี่มีคุณสมบัติยังไงครับมีความสามารถยังต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนที่มีความสามารถครับต้องเป็นคนพูดแล้วทำต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความยุติธรรมครับแล้วต้องเป็นคนหนุ่มเป็นคนหนุ่มผมตอนนี้เรียกว่ากองทัพของเราเนี่ยเราเอาคนอายุ30นะขึ้นไปเนี่ยแหละมาเป็นกองหน้าครับแล้วคนที่อายุมากๆเป็นกองหลังทำไมต้องเป็นคนหนุ่มครับผ
พราะว่าไอ้ตอนที่เราหนุ่มๆกำลังมีพลังเออไม่มีใครให้โอกาสเราอะเออไม่มีใครให้สิ่งที่เราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยตัวเราด้วยพลังเราแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนดีมีคุณธรรมครับมันก็ทำให้การพัฒนางานของเราเนี่ยเออมันก็รวดเร็วแล้วก็มั่นคงขึ้นต้องเอาคนพวกอย่างเงี้ยมาเป็นกองหน้าครับแล้วเราก็เป็นกองหลังเป็นกองหลังเนี่ยคอยเป็นกำลังใจนะคอยฟังเขาคอยช่วยเหลือเขานะคอยแก้ไขสิ่งที่เขาไปถึงจุดนึงแล้วเขาแก้ไขไม่ได้เราไม่ต้องการโตแบบรวดเร็วใหญ่โตเปี้ยง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 ไปแบบประเภทบางบริษัทเนี่ยดูออดายอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาเขาโตแบบสิบเท่าอะยุคนี้แล้วบอกว่าแม่ฉันจะต้องไอ้นู่นนั้นเรามีความฝันแต่ความฝันที่เป็นขั้นเป็นตอนเราจะต้องทำเรื่องหนี้สินเนี่ยให้น้อยที่สุดผมมีความฝันว่าผมเนี่ยวันหนึ่งจะไม่มีหนี้นะเราโตแบบไม่มีหนี้การที่เราโตแบบไม่มีหนี้เนี่ยมันจะทำให้ทำไมบริษัททำไมมั่นคงไหมจะเกิดวิกฤตอะไรเราก็ไม่มีปัญหาเพราะเราไม่มีหนี้สรุปแล้วคุณวิกรมได้คำตอบกับตัวเองไหมครับว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำสิ่งที่ผมอยากจะทำก็ที่บอกแล้วผมอยากจะสร้างสิ่งที่มันเป็นเมืองมันเป็นอะไรที่ตั้งแต่เด็กแล้วนะนอกจากนี้ผมอยากทำพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ก่อสร้างอาคารเกือบ 40% ให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้หมดโดยหวังจะให้มีพันธุ์พืชทุกชนิดอยู่ภายในอมตะผมอยากให้ทุกชีวิตในอมตะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพสามารถใช้ชีวิตในอมตะได้อย่างมีความสุขผมได้สร้างบ้านไว้ในนิคมแล้วรวมถึงได้สร้างหมู่บ้านคอมมูนิตี้ไว้ให้น้องๆได้อยู่กันทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าผมเองก็ยังกินอยู่หลับนอนกับพวกเขาคุณวิกรมคิดว่าไอ้ทักษะการเขียนนี่มาจากไหนครับมาจากอารมณ์เพราะไม่เคยเรียนการเขียนเลยการเขียนจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเอ้ยอยู่ดูผมเรียนรู้ตั้งนานสุรพลน่ะเอ้ากระดูนักร้องอ่ะไอ้ที่นั่นน่ะมาจากอารมณ์ไอ้นักเขียนก็มาจากอารมณ์ใช่ไหม16ปีแห่งความหลังสุรพลใครอ่ะจอห์นเลนนอนครับอีลิคคัปตันแล้วก็ไอ้จอห์นเลนนอนนี่ไอ้อิมเมจินครับก็มันก็มาจากอารมณ์ทุกคนที่เขียนอะไรก็มาจากอารมณ์เราคิดว่าอารมณ์นี่เป็นต้นเหตุเพราะอารมณ์ที่เรามีตอนนั้นมัน